คุณพ่อครับคุณพ่อพาผมมาดูไข่นี่มีกระทะกับน้ำมันร้อนๆไหมครับจะได้ทอดไข่เจียวทานกันเลยอ๋ออันนี้แม่ขอทานใช้ต้นไม้ทานโอ้เดี๋ยวจะบอกวิธีการทำว่าต้นไม้มันจะทานยังไงครับอันนี้ก็คือทำฮอร์โมนไข่นั่นเองครับมีวิธีการทำยังไงบ้างคุณพรช่วยพ่อพ่อตัวอย่างดูทุบไข่ทั้งเปลือกแล้วก็ปล่อยทิ้งในถังนี้คือทุบให้แตกนี่เลยทุบให้แตกนะครับครับนี่แบบนี้ใช้ไข่กี่ฟองครับคุณพ่อใช้ร้อยฟองก็ใช้กระน้ำตาลที่5กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดเพราะจะใช้จุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวแล้วก็แป้งข้าวหมากหนึ่งหนึ่งส่วนสี่เพราะใช้ยีสต์ตัวแป้งเข้ามาครับครับผมก็ทุบเลยได้เลยครับโอ้อันนี้สนุกมากครับ เหมือนเล่นเกมตามวัดเลยครับ คุณพ่อครับครับเราใช้ทั้งเปลือกแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะย่อยสลายได้หรอครับพ่ออ๋อเดี๋ยวจะมีที่พร้อมใช้แล้วไหมดูมันย่อยสลายไม่มีเหลือเศษเลยครับครับเดี๋ยวจะให้คุณกรดูที่พร้อมใช้แล้วได้ครับนี่ก็ปลาจนครบ100ฟองนะครับจำเป็นไหมต้องลดฟองครับทำไมต้องใช้ไข่ถึง100ฟองครับคุณพ่อเพราะว่าส่วนผสมที่มาใช้เนี่ยมันเหมาะกับที่100ฟองหรือที่น้ำหนักไข่5กิโล100ฟอง5กิโลมันจะใกล้เคียงกันมากเลยครับครับก็คือใช้นมเปรี้ยว1ขวดเอาจุลทรีย์ของมันเนี่ยก็คือที่100ฟองหรือ5กิโลนี่นี่ก็เอานมเปรี้ยวใส่เข้าไปได้เลยแล้ววันนี้ก็เป็นพระเอกของเราตัวเดิมนะครับเป็นยีสต์จากแป้งเข้ามา1ใน4ของลูก1ใน4ของลูกนะครับบีครึ่งนึงครับนี่ครับ1ใน4ก็อันนี้ครับแล้วก็บีใส่ไปเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะไปเอากากน้ำตาลมาชั่งใส่กากน้ำตาล5กิโลนี่ก็เป็นแป้งยีสต์นะครับที่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปครับเดี๋ยวยกทีใส่เข้าไป1ใน4ครับอันนี้คุณพ่อจะชั่งกากน้ำตาล5กิโลนี่เราชั่งก่อนเราชั่งเท่าไหร่อันนี้13 13แล้วก็ถอยมาเหลือที่8กิโลก็จะได้น้ำหนัก5กิโลมาช่วยจับแต่สกัดเส้นใสปล่อยได้ครับเราต้องใช้ไข่ไก่อย่างเดียวหรือเปล่าครับไข่เป็ดก็ได้ไข่เป็ดก็ได้เหมือนกันครับเอาละครับโอ้คุณพ่อแม่นมากครับเหลือ8กิโลพอดีเดี๋ยวต้องคุณกรครับต้องเอาไม้คนคนเหมือนเดิมอ้าวคุณกรคนให้เข้ากันขอบคุณครับก็คนเหมือนเดิมนะครับตามสูตรที่เราได้ทำมาเมื่อสักครู่นี้ครับก็คนไปจนกว่าจะเข้ากันอันนี้คือส่วนที่พร้อมใช้แล้วให้คุณพ่อดูว่ามันจะไม่มีเหลือเศษอะไรเลยอ๋อครับคุณพ่อครับแล้วแบบอันนี้เนี่ยต้องกี่วันครับถึงจะใช้ได้ประมาณ15วัน15วันเหมือนกันป่านั้นไปถ้าใช้หมดเนี่ยถ้าเกิดมีกินบูดกินเหม็นเนี่ยเติมกากน้ำตาลเข้าไปมันเก็บได้เป็นปีครับครับเอาไว้ที่ร่มหรือใส่ภาชนะบรรจุไว้ให้ดีนี่ก็คนเข้ากันแล้วนะครับครับอันนั้นใช้ได้ครับใช้คุณกรดูอันนี้ที่เสร็จพร้อมใช้แล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นแบบพร้อมใช้ครับพร้อมใช้ผมให้คุณผู้ชมดูครับนี่เปลือกไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวจะคนให้คุณกรดูว่ามันจะไม่มีเหลือเปลือกเลยนี่ครับโอ้ครับแล้วเสร็จแล้วเราต้องไปกองเอากากมันทิ้งใช้แต่น้ำถ้าเกิดว่ามันกองยากเนี่ยเราก็จุดจีนเราค่อยใส่เข้าไปมันจะกองง่ายขึ้นครับครับอันนี้คือพร้อมใช้แล้วนี่แล้วก็ไปกองแล้วใช้ได้เลยครับครับฉีดพ่นฉีดพ่นหรือลดกระดิ่งก็ได้เหมือนกันอืมนี่ครับนี่ก็เป็นแบบพร้อมใช้เรียบร้อยอันนี้ก็ปิดฝาพอหลวมๆให้มันถ่ายเทอากาศได้โอเคก็เสร็จแล้วครับฮอร์โมนหน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั่นเองอันนี้ฮอร์โมนไข่ครับแล้วก็อันที่ผ่านเมื่อกี้นี้นมหมักครับทีนี้ยังมีอีกหลายตัวแต่ว่าส่วนที่เราใช้เนี่ย3ตัวหลักเนี่ยคือใช้มากที่สุดครับเพราะได้ผลดีไอ้ส่วนประกอบก็อย่างเช่นกรณีตรงนี้อย่างคนสุดท้ายเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยเราก็เอานมหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะเป็นส่วนต่อขยายก็ได้หรือเป็นส่วนหดเชื้อก็ได้แล้วก็นมหมัก3อย่างมารวมกันคือใช้นมหมักเนี่ย3ลิตรแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตร
แล้วก็ฮอร์โมนไข่1ลิตรมาคนให้เข้ากันอันนี้ฉีดพร้อมกันได้เลยครับอันนี้ก็เรียกว่าฮอร์โมนซุปเปอร์ฟู้ดคือทั้ง3ตัวที่เราทำกันมาเนี่ยผสมอยู่ในขวดเดียวนะครับนี่ผมขอดูสรรพคุณนะครับคุณสมบัติฮอร์โมนซุปเปอร์ฟู้ดมีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรคและแมลงสูงครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก่อนใช้ต้องเขย่าต้องเขย่าให้เข้ากันเข้ากันเขย่าให้ดูครับแล้วในส่วนของอันนี้ก็เป็นฟอสเฟตน้ำก็ไอตัวที่คุณกรบอกว่ากินแมลงมากอันนี้ทำจากเปลือกกุ้งปูหอยหรือเปลือกไข่ก็ได้ตัวประเภทนี้มันจะมีตัวฟอสเฟตแค่แต่ใส่กรัมตาลก็คือ3กิโลใส่กรัมตาล1กิโลหมักไว้สักประมาณ6เดือนก็ได้ตัวฟอสเฟตมาใช้ทดแทนฟอสเฟตที่เราไม่ต้องซื้อพวกหินภูเขาไฟเราไม่ต้องซื้อแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับอ๋อครับอันนี้เป็นน้ำหมักบัวลาเพชรประเภทนี้ก็คือมันหมักแล้วมันจะมีส่วนขมเช่นกระรอกกระแตมันชอบมากัดทุเรียนกัดมะพร้าวเนี่ยเราไปฉีดพอขมมันก็จะไม่กัดครับแล้วยังฉีดถ้าเราไปฉีดผักนี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะขมติดผักครับต้องฉีดพวกต้นไม้ที่เราไม่ได้ทานเปลือกมันครับเอาไว้ให้ศัตรูพืชเขามาชิมแล้วรู้สึกขมเขาก็จะไม่กลับมาครับครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญานะครับครับอันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวยักษ์หมักโอ้ผมเพิ่งจะเคยเห็นน้ำมะนาวยักษ์อันนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้ที่สวนนี้มีมะนาวยักษ์เยอะส่วนก็เอาไปขัดพื้นได้สะอาดดีแล้วก็ล้างจานได้ขัดถูห้องน้ำอะไรได้แต่ถ้าเราต้องการกลิ่นเราก็ซื้อกลิ่นมาแต่มันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นพวกนี้ผมขอดมได้ไหมครับได้เปิดดมได้เลยมันจะมีกลิ่นแรงนิดนึงแต่ถ้าไปปรุงแต่งกลิ่นแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นหอมได้กลิ่นนี่ก็คล้ายๆน้ำยาล้างจานทั่วไปครับจะมีกลิ่นหอมมะนาวครับต่อมานี่เป็นปุ๋ยน้ำหมักปลาครับปลานี่ก็ใช้ปลา3กิโลแล้วก็กรัมตาล1กิโลครับหมักไว้ประมาณสัก3ถึง4เดือนก็เอามาใช้ได้ปลานี่เป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลได้ครับได้ทั้งหมดเลยจะเป็นไส้ปลาหัวปลาอะไรก็ได้หรือจะเป็นปลาทั้งตัวก็ได้พอหมักแล้วก็จะไม่มันก็จะย่อยสลายหมดเลยได้ทั้งตัวทั้งก้านคือกินเนื้อเขาเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเศษซากอะไรก็มาหมักได้อันนี้ช่วยทำอะไรบ้างครับอันนี้มันจะมีโปรตีนสูงคือถ้าฉีดต้นไม้ก็จะค่อนข้างงามฉีดดินดีครับครับอ๋ออันนี้คุณพ่อได้ทำส่วนผสมไว้ด้วยนะครับปุ๋ยน้ำหมักปลานี่คือปลาสดกากน้ำตาลน้ำซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เราได้ดำกันนี่เองครับไม่ดมเลยเหม็นมากอันนี้ครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยครับก็อันนี้ส่วนต่อขยายทำครับส่วนต่อขยายมีวงเล็บส่วนต่อขยายไว้ด้วยครับครับอันนี้เชื้อไตโคเดอร์มาครับอันนี้จะเป็นลาเขียวที่ไม่ลาดีครับมันจะเป็นปฏิปักษ์กับลาที่ไม่ดีเช่นพวกลาที่ทำให้รากเน่าขนเน่าผลเน่าอะไรพวกนี้ไอตัวนี้จะไปฆ่าได้ระดับหนึ่งครับอันนี้ก็เขียนว่าเชื้อไตโคเดอร์มาชื่อภาษาอังกฤษนี่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเคมีแต่จริงๆแล้วเป็นอินทรีย์นะครับก็สามารถใช้ได้ครับครับต่อมานี่พระเอกของเราเมื่อกี้นี้เลยฮอร์โมนไข่ที่เราเพิ่งจะทำกันนี่ก็แยกชั้นนะครับเวลาจะใช้ต้องเขย่าต้องเขย่าครับเขย่าให้ดูครับนี่ก็จะสีเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงมีความต้านทานโรคสูงใช้บำรุงพืชทดแทนปุ๋ยเคมีได้ครับต่อมาอีก2ตัวครับอันนี้เป็นนมหมักครับตะกี้ที่เราได้สาธิการทำไปให้นะครับครับอันนี้ก็ส่วนผสมก็จะมีบอกอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับคุณสมบัติใช้ช่วยอะไรได้บ้างก็จะบอกไว้เรียบร้อยครับอันนี้ตัวสุดท้ายตัวท้ายคือตัวแม่มาเลยครับตัวแม่ของทุกตัวนี่คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับสูตรหัวเชื้อนั่นเองครับครับการทำก็อย่างขั้นต้นที่เราได้แนะนำกันไปนะครับก็สามารถใช้ไปต่อขยายทำตัวอื่นกันได้เลยครับครับผมทีนี้หลังจากเราได้น้ำหมักชีวภาพพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณพ่อเวลาจะใช้เราใช้ยังไงครับคือทุกตัวเนี่ยโดยประมาณก็คือถ้าฉีดพ่นเนี่ยต้องไม่เกิน1ซีซีต่อน้ำ1ลิตรถ้าเข้มข้นเกินพืชใบบางตัวเนี่ยอาจจะใบไหม้หรือต้นเฉาตายได้ครับครับฉีดบ่อยได้แต่อย่าฉีดที่เข้มข้นครับทุกตัวจะใกล้เคียงกันหมดครับทีนี้ปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวคือโดยประมาณการว่าทำขนาดนี้แล้วได้ผลก็เอานี้มาเป็นที่ตั้งครับก็หลังจากที่พาไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปแล้วนะครับแล้วก็การทำน้ำหมักหน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนไข่ไปแล้วแล้วก็คุณพ่อได้บอกถึงวิธีการใช้ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็อยากจะซื้อแล้วครับว่ามีวิธีการค้าขายยังไงถ้าเกิดว่าทำเกษตรอินทรีย์แล้วอยากใช้ปุ๋ยชีวภาพใช้น้ำหมักชีวภาพพวกนี้ต้องติดต่อคุณพ่อได้ยังไงก็ติดต่อมาที่สวนเพชรบุรีรีสอร์ทครับอันนี้เดี๋ยวจะมีเบอร์ให้ไปอันนี้ถ้าใจจริงแล้วคุณพ่ออยากให้มาดูสวนที่นี่ครับจะได้รู้ว่าวิธีการทำวิธีการใช้มันได้ผลยังไง
ให้มารู้ความจริงบ้างเปล่าแต่ถ้าไม่สะดวกมาจะสั่งซื้อทางเราเราก็พร้อมที่ทำจำหน่ายให้ตัวส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งคุยเรื่องการตลาดของคุณพ่ออีกนิดนึงนะครับว่าสวนเพชรแล้วก็การทำเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีวิธีการทำตลาดอย่างไรบ้างครับได้ครับครับเชิญครับพ่อครับตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ตามบ้านนะครับหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่อยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยผมว่ามีปัญหาอย่างเดียวกันเลยก็คือเรื่องน้ำหมักชีวภาพเนี่ยทำเองไม่ได้ถ้าทำเองไม่ได้เนี่ยจะมาซื้อของสวนเพชรได้ไหมครับได้ครับน้ำหมักของคุณพ่อเนี่ยมี3สูตรหลักๆแต่ว่าที่ขายอยู่มี1สูตรใช่ไหมครับเป็นอะไรครับคือตัวซุปเปอร์ฟู้ดคือใช้นมหมักฮอร์โมนไข่แล้วก็ตัวนมกล้วยเนี่ยมารวมกันครับตัวนี้ถ้าไปฉีดพ่นกับพืชพืชนะใช้ได้เกือบทุกพืชเลยครับได้ผลดีครับจะปลูกพืชปลูกผักที่เป็นผักผลไม้ได้หมดเลยครับได้ทั้งหมดเลยครับขวดหนึ่งกี่ซีซีครับขวดหนึ่งประมาณ250 ซีซี250 ซีซีคุณพ่อขายอยู่เท่าไหร่เอ่ยขายอยู่ที่80 บาทครับขวดละ80 บาทเท่านั้นเองครับ4 ขวด1ลิตรก็ตกลิตรละ320 บาทครับแต่ว่าเอาไปผสมได้เยอะมากครับเพราะว่าใช้ซีซี1ต่อน้ํา1ลิตรที่ผสมครับครับ250 ซีซีนี่ก็โอ้ใช้ได้เป็นเดือนครับ1ขวดนี่ใช้ได้นานมากครับเพราะว่าขวดนึงก็ผสมได้ประมาณ200 ลิตรครับครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนี่ซื้อที่ไหนได้ครับก็สั่งซื้อได้ที่สวนเพชรจะมีเบอร์ติดต่อขึ้นที่หน้าจอครับอ๋อก็ตามหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็แวะเข้ามาซื้อที่สวนเพชรรีสอร์ทนี้ได้มาเที่ยวมาดูการผลิตแล้วก็มาดูผลผลิตที่ใช้พวกน้ำหมักกับปุ๋ยหมักที่นี่ได้ครับอันนี้มีดูได้ทั้งปีครับอย่างช่วงเมื่อช่วงที่แล้วนี่คุณพ่อได้บอกว่าอยากจะให้มาให้มาดูการผลิตให้มาดูผลผลิตที่ใช้น้ำหมักชีวภาพนี้ว่ามันติดผลงดงามสักเพียงไหนนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ได้สละเวลามาพูดคุยกันในรายการขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมที่ด้านหน้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือฟักทองไม้ขอนครับที่เป็นผลผลิตจากแปลงของเกาะเกษตรอินทรีย์ที่สวนเพชรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่ใช้ระบบการทำเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทยนะครับและแน่นอนที่จะทำให้ผลผลิตได้ดีขนาดนี้ครับต้องมีตัวช่วยและตัวช่วยนั้นก็คืออันนี้ครับด้านหน้าผมนี่สูตรอาหารบำรุงพืชซูเปอร์ฟู้ดครับที่คุณพ่อนั้นได้ผลิตเอาไว้ใช้เองภายในแปลงที่นี่นะครับแล้วก็มีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจครับสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้แล้ววันนี้ครับรายการตะวันรุ่งต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ